ทำไมหน้ามันตลกจังวะดูดิทำไมหน้ามันตลกจังวะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาสุ่มผลปีศาจคือสุ่มผลปีศาจเนี่ยสำหรับแมปนี้นะผมคิดว่าคนน่าจะทำไปเยอะแล้วนะครับแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนยังไม่ทำเลยนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีใครทำแล้วผมก็จะเป็นคนเปิดคนแรกเลยนะครับก็คือดาบโยโรเนี่ยดาบโยโรนะครับกับดาบบิ๊กมัมนะครับอันไหนมันแรงกว่ากันนะครับไอ้ทำไมมันสวยจังวะไอ้ทำไมโยโรมันสวยจังวะไอ้ทำไมมันสวยจังอะเอาแล้วแม่งผมว่าสวยกว่าบล็อกฟุตอีกนะครับเนี่ยดูดิสวยจัดอะลองตีดิเยสโคตรสวยอะดูดิฟุตผมคือผมไม่ค่อยได้ไม่มีโยโรนะครับสำหรับรหัสผมเราก็จะเหินนิดนึงนะครับอันนี้คือรหัสของกันต้านะครับก็ต้องขอบคุณน้องกันต้าด้วยที่ให้มารีวิวมาอันนี้ก็คือดาบบิ๊กมัมนะครับดาบบิ๊กมัมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คืออะก็เหมือนดาบทั่วไปไม่ได้มีเอฟเฟกต์ในดาบเติมอะครับก็ต้องมีเอฟเฟกต์เป็นธรรมดาอยู่ละโอเคซึ่งดาเมจนะครับจะต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูสเตตก่อนว่ากันต้าอัพเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับกันต้าอัพสวอตตันเลยนะครับทุกคนซึ่งกันต้านะครับเขาบอกผมมาว่าถ้าลงดันนะครับควรเล่นสายดาบดีกว่าสายผลแน่นอนนะเพราะว่าดาบมันแรงมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะคือดาบมันแรงแหละเขาว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองวัดดาเมจดูนะครับเดี๋ยวลองตีธรรมดาก่อนเอ้ยลองปิดไฮคีก่อนตีเขาบอกว่าปีนาคีตีอุ้ยประมาณพันเท่าไหร่วะเอาทุกคนดูดาเมจช้าจังวะทุกคนพิมพ์มาดาเมจเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 1,000 นะครับตีไป 1,000 แล้วกันนะครับตีไป 1,000 สำหรับการตีธรรมดานะครับฟึบเอาดาเมจ 1,000 ครับ 1,700 นะครับ 1,700 ประมาณนี้เนาะอันนี้สำหรับไม่เปิดไฮคีนะครับเรามาดูดาบบิ๊กมาเหมือนกันไม่เปิดไฮคีเหมือนกันครับตีไป1ทีแป๊บนึงทำไมมันดาเมจมันหายเร็วจังอ่ะกูก็งงแม่งอันนี้700อันนี้ประมาณ900ครับผม900 800ประมาณนี้ฮะ 3,000 คืออะไรวะเอ้ย 3,000 เลยเหรออันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ 3,200 ทุกคนโทษทีครับผมดูดาเมจผิด 3,200 นะครับดาเมจของบิ๊กมัมเนี่ย 3,000 นะครับ 3,000 เท่าไหร่วะไอ้เหี้ยกูลืมแป๊บนึง 3,200 นะครับ 3,200 เหมือนกันโอเคเรามาดูโยรู้ว่าดาเมจเท่าไหร่ก็ 3,200 เหมือนกันนะครับอันนี้คือไม่ได้เปิดไฮคีเนาะหรือมันเป็นดาเมจของค่าสเตตดีแล้ววะ 3,200 เลยนะไอ้เหี้ยโคตรแรงอะถ้าตีอยู่ในบล็อกฟุตนี่คือโอ้โหผมไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้าเล่นในบล็อกฟุตเนี่ยเรามาดูว่าถ้าเปิดไฮคีทำมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าสำหรับดาบบิ๊กมัมนะครับ 4,000 ดาเมจ 4,000 เลยนะครับสำหรับการอันผมว่าไปตีบอสดีกว่ามันจะได้เห็นดาเมจได้ง่ายกว่าโอเคมาดูบิ๊กมัมก่อนเลยนะครับดาเมจ 4,500 นะครับบิ๊กมัมตีธรรมดานะครับตีธรรมดาดาเมจ 4,500 เลยนะครับทุกคนสำหรับเปิดฮาคีนะมาดูว่าโยรุตีเท่าไหร่นะครับโยรุ 4,000 เหรอวะดูไม่ทันเลยทำไมดาเมจมันหายเร็วโพดโอ้เทดาเมจโคตรยากเลยแม่งดูไหม 4,300 ครับเอ้ยทำไมโยรุ 4,300 อ่ะทำไมบิ๊กมัม 4,500 วะเอาแล้วเริ่มมีความเหลื่อมล้ำโคตรงงทำไมโยรุ 4,300 กับบิ๊กมัม 4,500 นี่คือตีธรรมดานะครับเรามาดูว่าสกิลในดาบไหนมันจะแรงกว่ากันนะอันนี้ผมคิดว่าส่วนตัวคือโยรุต้องแรงกว่าอยู่แล้วเพราะโยรุมันใส่เติมมันแน่นอนมันผลเติมมันต้องเอ้าตกน้ำแล้วบินขึ้นไม่โดดขึ้นไม่ได้หรอวะ เดี๋ยว what ตกน้ำแล้วโดดขึ้นไม่ได้งั้นหรือไม่เป็นไรค่าหัวเสียประมาณ200 โอเคเรามาดูสกิลแรกของดาบบล็อกฟุตนะครับแล้วมันต้องแรงอยู่แล้วสิผมคิดว่านะประมาณ 5,000 สำหรับสกิลแซดนะ 2,600 2,700 นะครับแต่โดนดาเมจเป็น10ครั้งเลยนะครับทุกคนตีง่ายๆคือเป็นหมื่นอ่ะเอาง่ายๆคือเป็นหมื่นอ่ะประมาณหลายหมื่นอยู่นะครับสำหรับดาเมจของสกิล X ของสกิลแซดของดาบโยรุนะครับโอ้โหอันนี้ใช้บอสเลยเนี่ยอันนี้คือกันต้ากับเวลตันแล้วนะครับเรามาดูว่าสกิลแซดของบิ๊กมัมเนี่ยจะแรงเท่าไหร่ผมข้ามตายก่อนดีกว่าตายไปนั่นแหละสวยมาเกิดไปต้องลองดาเมจดีๆมันจะได้แบบชัดๆทุกคนจะได้รู้ลองดิดาเมจดาบบิ๊กมัมนะครับอยู่ที่ 2,200 นะครับทุกคนเอ้ยอะไรเนี่ยดาเมจอยู่ที่ 2,200 นะครับ 2,700 กับ 2,200 เอ้ยทาวเวอร์ต่างถือว่าต่างกันมากเลยนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับของโยรุกับไอ้บิ๊กมัมเนี่ยดาบบิ๊กมัมเนี่ยคือดาเมจค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับมาเรามาดูว่าสกิลต่อไปนะครับสกิลของสกิล X ป่ะวะสกิล X ของดาบโยรุเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่า 7,200 ฮะโอ้ย 7,200เกินไปนะบางทีอ่ะแป๊บนึงไอ้กูจะมือกระตอดดีจังเลยฮึตอดจังอื้อมังกรไปแดกตอดโคตรดีกูเลยงงนะโอ๊ยๆอ่ะเราดูสกิล
X คือสกิล X ของดาบยูริกนี่ประมาณเท่าไหร่วะ 7,200 ใช่ไหมเออ7,200เราบอกว่าสกิล X ของบิ๊กมัมเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับทุกคน 8,000 ฮะคิดเอา 8,000 แต่ผมว่าดาเมจมันจะไม่ชัวร์นะบางทีดาบยูรูเนี่ยดาเมจจะเด้งไป 8,000 ก็ได้นะไม่ได้7อยู่ไม่ได้อยู่คนที่ 7,200 เออมันจะเด้งไป 8,000 9,000 อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้อือหือเอาว่าเรามาลองตีกันชัดๆดีกว่านะครับโคตรแรงบิ๊กบัมโคตรแรงเออแต่สกิล X เนี่ยสกิล X ของอันนี้อ๋อคือสกิลอาจจะเป็นระยะโอ้สกิล Z โคตรแรงอ่ะสกิล Z ของดาบยูรูโคตรแรงอ่ะทุกคนเรามาดูสกิล Z ของบิ๊กมัมมาใหม่สกิลมันออกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ายูรูแรงกว่าดูนะว่าจะตายหรือเปล่าอันนี้เหลือครึ่งหลอดนะฮึบไม่ตายครับขนาด 7,000 นั่นน่ะดาเมจมัน 7,000 ตลอดเลยนี่ทำไมบิ๊กมัมดาเมจสกิล X มันตั้งเอาใหม่นะ 8,700 โอ้หุ้ยทำไมมันแรงมันแรงกว่าดาบเติมกูงงว่ะมันแรงกว่าดาบเติมได้ไงอ่ะคือมันเป็นผลไอ้ทุยมันจะเป็นดาบที่แรงเกินไปทำไมมันแรงกว่าดาบเติมทุกคนเอาเร็วแต่ก็ดีเหมือนกันนะผมว่ามันก็ดีนะครับทำให้คนที่ไม่มีตังเติมนะครับได้มีสิทธิ์ที่จะได้เล่นดาบแรงๆเหมือนกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับดูสกิล X ใกล้ๆดิ 7,500 เองอ่ะเอ้ยทำอะไรวะกูงงแล้วแต่สกิล X สกิล Z ของยูรูนี่คือแรงมากเลยนะครับแรงกว่าสกิล Z ของดาบบิ๊กมัมเป็น100เท่าเลยนะครับมันชื่ออะไรวะแม่งดาบก็ไม่บอกชื่อดาบไม่บอกชื่อกูเลยยังท่อดาบไม่บอกชื่อดูสกิล X ใหม่นะครับ 8,000 นะครับทุกคนคือ 8,000 น่ะโอเคก็สรุปเลยนะครับทุกคนก็คือว่ายังไม่สรุปดีกว่าผมว่าไปหาเกาะที่มีบอสเยอะๆแล้วกันบอสแบบไม่ใช่บอสเยอะๆบอสตอนโหดอะบอสไหนตอนโหดผมคิดออกก็มีเกาะโมเรียเกาะเดียวแหละเกาะแอดที่ไหนวะหลังเกาะทรายใช่ไหมโอเคมาลองกับไอ้บอสตัวนี้ที่เพิ่มพันเนี่ย 2,700 นะครับ 2,700 สำหรับการสกิลแรกแต่ว่าดาเมจเขาจะว่าเป็นหมื่นนะครับหลายหมื่นเลยเฮ้ยใครเนี่ยอ๋อนึกว่าใครมาแจมโอเคมาดูสกิลนี้อันนี้ที่2มันสอนนะครับสำหรับสกิล Z ก็คือสรุปเลยนะครับดาบยูรูนะครับสกิลแรกแรงกว่าสกิล Z เนี่ยแรงกว่าผมจะพูดยังไงดีก็คือสกิล Z ของดาบยูรูนะครับแรงกว่าสกิล Z ของดาบบิ๊กมัมเออโอเคส่วนสกิล X ใช่ครับดาบบิ๊กมัมแรงกว่าดาบยูรูสกิล X นะครับดาบบิ๊กมัมเนี่ยแรงกว่าสกิล X ของดาบยูรูนั่นเองนะครับส่วนตีปกติที่ปกติยูรุก็แรงกว่าดาบบิ๊กมัมประมาณ300ดาเมจก็คือแรงกว่านิดนึงนะครับนิดเดียวคือแบบนิดเดียวจริงๆนะครับสรุปก็มีประมาณนี้นะครับก็ถ้าถามความคิดเห็นของผมนะก็คือใครที่ไม่อยากเติมนะครับก็หาตีบอสออสแอดเอาก็น่าจะได้นะแต่ค่อนข้างที่จะได้ยากพอสมควรครับอย่างเช่นครูกูตีเป็น10รอบแล้วกูยังไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครดวงดีก็อาจจะได้นะแต่กูซวยโทษทีพอดีช่วงนี้แบบเขาวัดบ่อยเลยเขาวัดน้อยตัวโคตรตกเลยแม่งแต่ว่าความสวยมันก็ต่างกันครับสำหรับดยูก็ความสวยมันก็จะกินใจผมนะครับคือผมว่ามันเท่มันครูคือมันออกแนวแบบนักดาบอันดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยดูดิคือสกิลมันสวยแล้วก็นะมันสวยแล้วก็ดาบมันโมเดลก็น่าที่จะดีมากเลยครับแต่สำหรับดาบอันนี้ก็คือเฉยๆนะครับมันเหมือนเอากระดาษมาแปะดูดิทุกคนเห็นไหมอันนี้คือแบบโมเดลมันจะหนาๆดูตรงนี้นะข้างๆนะเนี่ยหนาๆอย่างนี้เลยสวยๆคูลๆมีเหลี่ยมมีเงาอะไรเงี้ยดูดิเห็นไหมมีเหลี่ยมมีเงาแล้วมาดูดาบฟรีครับโอ้โหโอ้โหเหลี่ยมเงาอันนี้คือดูอย่างนี้จะแบบสวยๆเราดูอย่างเงี้ยสวยๆเออข้างล่างเห็นไหมมีทรงมีอะไรเงี้ยหนาๆมาดูข้างบนเหมือนกระดาษมาแปะเออบางคนจะแบบพี่ดาบมันคมไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับแม่งเหมือนกระดาษมาแปะเลยกูก็งงนะเหมือนเอาแบบโมเดลมาแปะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าความสวยมันต่างกันอย่างที่ผมบอกไปนะเออถ้าใครจะเติมก็ซื้อได้นะครับสำหรับโดยดาบโยรุนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะแต่ก็เติมไปเถอะแม่เดี๋ยวก็มาด่ากูว่าแม่งบอกให้คนไม่สนับสนุนเกมเขาอีกเอาไว้คลิปนี้ก็ขอสัก500ไลค์แล้วกันนะครับโหทำไมขอเยอะจังวะก็เอาไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละจุ๊บๆง่ายก็คือโยรุแรงกว่านะครับแต่มันดีคนละแบบแหละแม่งไม่ได้แรงกว่าหรอกใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแบบออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแบบต่างๆครับก็คือแบบบ็อกฟุตโลกูนแล้วก็บูคุโนโลบอกนะครับแล้วก็อนิเมะไฟติ้งซิมูเลเตอร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับ
ตัดช็อปนะร้านรับกดพาสผลเลท8รับฟาร์มเบลเงินมัตเตอรี่นะครับรับฟาร์มเฉพาะของแมปบ็อกฟุตนะครับและรับซื้อเงินม่วงด้วยนะครับผมหรือว่าแฟกเมนต์นั่นเองและรับกดเกมพาสแมปบ็อกฟุตนะครับรับกดผลปีศาจด้วยครับเลท8คือเยอะมากๆอ่ะย้ำ2รอบและบริการเติมโลบักเลท7นะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับคิชิเนช็อปร้านรับฟาร์มแบบบ็อกฟุตรับกดเกมพาสแบบบ็อกฟุตเลท8นะครับผมใครที่สนใจนะครับสามารถมาใช้บริการร้านลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถมาใช้บริการร้านคิชิเนช็อปได้นะครับ